ริสกับคุณพี่อยู่ที่อยู่ที่แหล่งชุมชนนะคะมีทั้งตลาดอาหารเป็นแหล่งแอฟริกันเนาะใช่เป็นแหล่งชุมชนชาวแอฟริกันแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะจะตึกแถวนี้จะแบบกราฟฟิตี้แบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวพามาดูกันค่ะว่าโซนแถวนี้เป็นยังไงบ้างในหมักไซร้านขายของเก่านะคะของเมืองมักเซย La maison empereur La maison empereur เป็นร้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1827นะคะปัจจุบันเนี่ยครอบครองมาโดยครอบครัวถึงรุ่นที่6แล้วนะคะในร้านมีสินค้ามากมาย 30,000 รายการค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นเจ้าของร้านขายยาประเภทสมุนไพรด้วยนะคะซึ่งคนต่อคิวซื้อยาเนี่ยเยอะมากๆเลยในร้านจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องครัวแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะการทำอาหารต่างๆรวมถึงจานชามช้อนซ่อมนะคะแล้วก็มีของขายสำหรับเด็กค่ะเป็นยุคโบราณคล้ายๆพวกรุ่นสังกะสีนะคะนอกจากนี้แล้วอะไรที่อยู่ในบ้านทั้งหมดเนี่ยก็จะเอามาขายค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านโชห่วยที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในหมักเซยค่ะผู้คนชอบมาซื้อของจับจ่ายรวมถึงนักท่องเที่ยวมาหมักเซยแล้วก็ต้องมาเยี่ยมชมที่ร้านนี้นะคะมื้อเที่ยงเรามาทานที่เชยาซินค่ะเป็นร้านอาหารตูนิเซียที่อร่อยที่สุดในเมืองหมักเซยนะคะมื้อเที่ยงนี้คริสสั่งโอจาฟุตเลแมค่ะโอจาเป็นไข่กวนตูนิเซียค่ะที่ผสมเครื่องเทศฮาริสาคล้ายๆกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกส่วนเนื้อสัตว์ก็คริสสั่งเป็นอาหารทะเลค่ะใส่หอยแมลงภู่แล้วก็ปลาหมึกอร่อยมากเลยเป็นไข่กวนที่หอมเครื่องเทศเผ็ดนิดๆนะคะมีกลิ่นอายพริกแกงคริสโอเคมากกับอาหารจานนี้ค่ะทำไมค่ะโอเคค่ะสำหรับวอล์กนี้ก็หอมปากหอมคอกันนะคะเที่ยวเพลินเพลินทานอาหารเพลินเพลินอย่าลืมติดตามวอล์กหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าคริสจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอัลลาพูเช่